สวัสดีครับสวัสดีครับเราขอเข้าเลยได้ไหมวันนี้แบบกะว่าจะทำมิชชั่นดีเรคเตอร์เน็ตทุกคนรอ MV อยู่นะครับดีเรคเตอร์เน็ตซึ่งเราดูตัวไฟนอลแล้วสุดยอดมากHow are you today? I'm good. เตรียมหมูวันนี้เราจะทำมิชชั่นกันโดยการที่วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมไลฟ์ยาวมากๆนะว่าผมกล่าวว่าจะไลฟ์จนกว่าจะต่อนี้เสร็จจะได้ยังมาชแวบชแวบเนื่องด้วยเดี๋ยวผมจะไปเกาหลีนานมากๆแล้วไม่รู้จะได้ไลฟ์เมื่อไหร่ก็เลยกะว่าวันนี้จะคุยกันยาวๆเลยวันนี้ว่าก็เลยเอาน้องคนนี้มาต่อคุณไดโก้ ATSC ไดโก้แอดYou know today I'm gonna stay with you for a long long time because I'm gonna do the live till I complete this one แกะเลยแล้วกันคือมันใหญ่นะเยอะมากก็เลยต้องใช้เวลานานมากๆนี่จะเป็นการไลฟ์ที่ยาวที่สุดของผมเราจะหยุดไลฟ์ถ้าแบตหมดแล้วก็จะกลับมาใหม่ตอนที่เราชาร์จแบตเสร็จแล้วใครอยู่ได้อยู่นะใครอยู่ไม่ได้ไปพักผ่อนก่อนได้โอ้ยเขามีแบ่งเป็นบล็อกๆเลยอ่ะอันนี้คือส่วนนี่กล่อง4เราเริ่มจาก1แล้วกันไฮไกส์ใช่เพราะว่าต้องไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีทั้งเดือนเลยก็เลยจะมาก่อนที่จะไปโอ้มาต่อวันนี้ได้ไหมต่อวันนี้เห็นไหมเรียบไปหรือเปล่าอันนี้ถือว่าตัดกันไหมอุ้ยใช่อันนี้เสื้ออะไรอันนี้คือคู่มือหรือเปล่าม ีอะไรถามได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าหันไปมองเจออะไรก็จะอ่านนั่นสวัสดีครับ Happy Assembly นี่สวยมากเลยก็จะเป็นแบบซีนในหนังเรามาเริ่มกันเถอะวันนี้จะอยู่นานมากๆจนกว่าแบตจะหมดแล้วก็จะกลับมาใหม่จนกว่าจะต่อเสร็จคุยตั้งใจว่าจะต่ออันนี้ให้เสร็จให้ได้เพราะว่าจะไม่มีเวลาต่อแล้วฉันรักคุณพี่มิวน่ารักจังครับอ
Love from Australia so hands on this day. Thank you so much. Thank you so so much. Get tuned, get tuned. ผมก็อาจจะแบบนั่งต่อเงียบๆไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าใช้สมาธิของเล่นที่มีจะประกอบบทก่อนไปไหมผมไม่มีทางครับไปแค่เหมือนแบบอยากต่อนี้ให้เสร็จเพราะว่าไปดูรีวิวมามันใหญ่มากๆเลยอะแล้วอยากแบบเอาไปตั้งโชว์แล้วตัวนี้คือในไทยคือราคาแรงอยู่แล้วเฉพาะกล่องใหญ่นะแรงอยู่ที่แปลว่าแรงจริงๆนะไม่ใช่แบบแรงปอมๆ How are you baby? I'm good. I'm gonna try to complete this one today before I'm going to Korea and shoot for a seriesIt's gonna take around 40 days there. So I want to do this thing before I go. จะแบบจะต้องเริ่มไปดีทูหายพี่มิวน้องมิวน้องน้องเป็นน้องไปแล้วน้องมิวคิดถึงหายไปนานใช่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่หลังจากที่ถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วนะครับปีนี้นี่ส่วนใหญ่จะถ่ายนะเนี่ยแต่เดี๋ยวซิงเกิลอ่ะกำลังจะปล่อยแล้วนะเพราะว่าเมื่อเช้าคือแบบสรุปไทเทิลของตัวเพลงแหละว่าฟอนต์อะไรยังไงดีก็ MV ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยตอนนี้เหลือเอาเข้าระบบทุกคนต้องรอตาม process นะครับเพราะว่า process เยอะมากในการทำเพลงนี้น่ารักขอบคุณครับคนล่ะเตรียมตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างทุกคนแวบแวบเหมือนเราจะได้เริ่มได้โครงนิดนึงเลยจะได้ต่อมาตั้งนานนะครับมาทายดูกว่าว่าจะต่อเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่ Let you guys guessWhat I'm gonna finish this thing, this AT. How long does it take? Hey, to the bar, Jamie.ถึงจังเลยเลโก้อะไรพี่มิว AT ครับ
ที่เป็น UCS UCS คือประมาณว่าเป็นรุ่นแบบย่อมาจากอะไรนะ Ultimate Collection something คือแบบเป็นงานค่อนข้างใหญ่ของซีรีส์ Star Wars Lego What model is it? This, you know, AT-AT from Star Wars. It's a vehicle. In the snowfield, in the forest. I think you first see this in episode 5, Empire Strike Back, right? Star Wars episode 5, The Empire Strike Back. ใช่ไหมจำไม่ได้ถูกภาคไปภาค4คือ New Hope ใช่ไหมแล้วก็ Empire Strike Back ก็ Empire ชื่อเลยจำไม่ได้ใช่ไหมมีใครจำได้ไหมว่าชื่อภาคชื่ออะไรภาคหกภาคอะไรนะหรือผมมาจำผิดเองวันนี้ใช่เห็นหน้าจนหายคิดถึงเลยฮายอินโดนีเซียนี่บอกว่าไม่หายคิดถึงง่ายๆหรอกค่ะทำไมหน้าหนักจังเลยครับอย่าลืมแวะมาส่งด้วยนะบินวันที่2ตกลงทุกคนรู้อย่างว่าซิงเกิลใหม่ผมอะไททอลชื่อว่าอะไรตัวชื่อเพลงชื่อว่าอะไรDid you guys knowabout the title of my new song. ตกลงรู้หรือยังนะหากคุณเห็นข้อความนี้โปรดบกมือบกแล้วมันก็เริ่มแบบเป็นเขาเป็นโครงอยู่นะตอนนี้เราแบบเบรกทุกครั้งที่นี่ได้ไหมเวลาต่อเสร็จกล่องใหญ่กล่องนึงหรือเปล่าหรือว่าเสร็จถุงนึงแล้วเบรกได้ไหมคิดว่าต้องใช้เวลานานมากๆแน่เลยอันนี้คือถุงหนึ่งนะครับทุกคนมันมีกี่ถุงก็ไม่รู้คือในกล่องแรกมันมี4กล่องนะกล่องแรกมี4นะถ้านับคูณเลขปกติก็น่าจะ16แต่ก็ไม่แน่ใจว่าบางกล่องอาจจะแบบมีซอสไส้เพิ่มอีกแบบ 5-6 ถุงเลยคือเลโก้เวลาถ้าตอบผิดมันจะค่อนข้างเป็นปัญหามากเลยแบบตอบผิดชีวิตเปลี่ยน
แก้ยากบางจุดคือแบบโอ้โหซื้อใหม่ถึงถ้าจะต้องมานั่งเงี้ยคุณชอบของเล่นหรือไม่ชอบครับมันแบบเติบโตมากับของเล่นนั่งเล่นของเล่นตอนเด็กๆมันจะมีความแบบแล้วก็จะเอาของเล่นมาแล้วก็สร้างสตอรี่ปลูกฝังจินตนาการตัวเองตอนเด็กจะมีตัวดีตัวร้ายสู้กันเย่เย่อะไรหรือความจริงเราควรจะแยกมาก่อนนะว่าเอ้ยขั้นตอนนี้ใช้อะไรบ้างนี้ดีกว่าจะได้แบบเรียกว่าอะไรต่อให้ครบมันเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวขาดถ้ามีใครมาช่วยแยกให้ที่บ้านก็น่าจะดีตอนนี้ยังแบบช่วงแรกๆไงยังแฮปปี้แฮปปี้อยู่เดี๋ยวพอจะมีเฟสหนึ่งที่อ่อนเมื่อยหลังต่อไปต่อมาเมื่อยหลังประจำจะมีเสร็จไม่หลังก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆถึงเวลาไปนอนเกิดกิ้งที่พื้นบ้างตีลังกาต่อบ้างHello from Brazil. Show up, show up. กล้ามปูน้อยๆไม่ได้นี่เลยอะไม่ได้ไปเล่นฟิตเนสเลยต้องแบบออกกำลังกายเองอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดบ้านที่บ้านบ้านตอนนี้ก็มีจอมอยู่บ้านมาม่าพาช็อปเปอร์ไปอาบน้ำนี่เริ่มรู้สึกว่าช็อปเปอร์อาบน้ำเยอะไปมั้ยกลับมาบ้านที่ไหนอาบน้ำตลอดขนคือแห้งหมดแล้วอยากเห็นตอนต่อเสร็จแล้วว่าจะใหญ่ขนาดไหนคือผมมี ATAT แบบไซส์ปกติอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวลองยืนเทียบกันดีกว่าว่าจะตัวใหญ่ต่างกันขนาดไหนนะครับThis is the foundation เอารู้หมดเลยว่าไม่ใช่ตีนี่อ่ะถือว่าเราจะมีช่วงที่ได้เดินออกกำลังกายเป็นการที่เส้นที่สายระหว่างที่ต่อเจ้า ATAT สุดคิวสุดคิว I love you 300,000 I'm from Ecuador Hi I'm from Thailand ตะแดงต่อไปมันจะแบ่งเป็นพาร์ทอื่นแล้วค่อยมาประกอบกันคือถ้ามันแบบเป็นก้อนเล็กๆดูมันก็ยังสามารถแบบต่อไปได้เลยแต่ถ้าพอใหญ่แล้วก็แบบเนี่ยสามารถคือคนที่ผ่านเข้ามาอาจจะแบบไอ้นี่มันเป็นอะไรทำไมต่อไปบ่นไปจังเดี๋ยวไม่มีอะไรทำนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเหงาผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะ
รอไหวรอไหมไหวพ่อจ๋าเรานี่นะอ่ะพูดถึงเรื่อง MV ก่อนละกัน MV ตัวนี้เราก็จะได้ Director Net นะครับเป็นคนที่มาทำเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เหมือนเขาจะไม่ได้ไปเองเขาใช้คนอื่นทำให้ก็เราเปรียบเทียบดูว่างานที่เน็ตทำกับงานที่เน็ตไม่ได้ทำให้คนอื่นไปทำอะไรดีกว่ากันนะครับทุกคนต้องช่วยตัดสินนะครับแต่คิดว่ารอบนี้ภาพสวยส่วนในเรื่องต้องให้ทุกคนตัดสินเอาว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัววายของเพลงเนี่ยก็ที่ทำโพไปก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละว่ามันก็จะน่าชงชงเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละแต่ว่าเป็นความรักในแง่ไหนก็ยังไม่ได้เฉลยนะว่าไททอลคืออะไรคิดว่าเราจะปล่อยชื่อไททอลได้เร็วๆนี้ครับว่าเพลงจะชื่ออะไรนะพร้อมกับตัวฟอนต์อะไรต่างๆแล้วก็สีที่จะบ่งบอกกลิ่นอายของตัวเพลงความรู้สึกของตัวเพลงก็เป็นเพลงที่อยู่ใน Global Collaboration Project อีกอันหนึ่งนะครับที่จะได้ศิลปินต่างชาติมาร่วมงานด้วยในซิงเกิลนี้ต้องบอกว่าคนนี้ก็โหโคตรเก่งแล้วก็สำหรับเพลงนี้ใช้เวลาอัดแบบนานมากที่สุดต้องบอกว่าจำนวนครั้งมากที่สุดแล้วกันหลายครั้งมากมันเป็นเพลงที่แนวเพลงที่แบบผมไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่นะมันก็เลยแบบไม่ค่อยชินแต่ก็คิดว่าอยากได้ไปแบบร้องสดให้ทุกคนได้ฟังก็ Vibe Summer แหละช่วงนี้ทาง Global ก็ซัมเมอร์พอดีนะก็คิดว่าเหมาะอันนี้มันก็จะเป็นแบบเป็นฟาวเดชั่นในส่วนของตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ก็ฟาวเดชั่นนี้ก็ฟาวเดชั่นมันอาจจะแบบมาคอมไบกันสักอย่างMarry me. No, I can't. No, I can't. รอปั่นเพลงแล้วขอบคุณครับผมเตรียมตัวเลยบอกเลยว่า MV เด็ดมากเฮ้ยมันประกอบเพลงด้วยบอกเลยว่า MV เด็ดมากพอมันใหญ่แล้วก็จะใช้มุกเดิมก็คือหยิบมาให้ครบก่อนปกติเขาจะบอกนะว่าในขั้นตอนนี้ต้องใช้ชิ้นส่วนไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างคิดว่าหยิบมาให้ครบก่อนเดี๋ยวถ้าต่อไปเดินงงเพราะว่ามันใหญ่แล้วแบบมองไม่หมดอะถ้าต่อครบไปยังเราได้มินิฟิกเกอร์มาหลายตัวมากเลยนะครับของกล่องนี้ถือว่าคุ้มบางรุ่นก็จะแบบโอ้โหกล่องบะเริ่มเพิ่มเลยกล่องหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นมินิฟิกเกอร์ได้มากระตุ้นเดียวเองแล้วแบบบางอันก็ไม่ใช่ออริจินอลในกล่องนี้ด้วยนะเป็นแบบซื้อกล่องเล็กก็ได้จะไปเกาหลีก็จะไปอัดเพลงด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยอัดเพลงด้วยต้องเตรียมตัวเอามาปล่อยต่อจากเพลงนี้แล้วไม่มีเพลงในสต็อกเลยแต่งไว้ไม่มีใครทำให้เลยนี่ลงโปรแกรมจะมาทำเองแล้วอ
อยากไปประเทศไหนเป็นพิเศษไหมอยากไปหลายๆประเทศเลยอะจริงๆคือตอนนี้ไปไหนก็ได้อะอยากออกจากประเทศไทยแล้วอยากไปเที่ยวจากแบบไปดูโลกภายนอกเพราะว่าสตั๊กอยู่ในประเทศไทยมานานพอสมควรแล้วไม่ได้ออกไปทำอะไรเลยให้ไปเลโก้แลนด์มันมีที่ประเทศไหนบ้างครับเอาชิ้นเยอะอีกแล้วเนี่ยลืมหยิบมาก่อนเลยถึงเวลาจะวุ่นวายแน่ๆเตอนนี้เหมือนแบบเรื่องตัวThesisเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปดูโรงงานด้วยนะเนี่ยจะต้องหาเวลาเข้าไปดูโรงงานแล้วก็รอบนี้ต้องทำแล็บด้วยหลังจากคราวที่แล้วหนีโรงงานมานานมากตอนปอโทปอเอกต้องไปโรงงานแล้วพยายามหนีการทำวิจัยกับทำรีเสิร์ชในโรงงานมาโดยตลอดต้องเข้าไปแล้วหาเวลาเข้าไปแล้วโรงงานที่ต้องเข้าไปก็เด็ดไม่ไหวเลยต้องทานจะละแต่เพื่องานวิจัยและเพื่อโลกเปเปอร์นี้ทำเพื่อช่วยโลกฮ่าฮ่าฮ่ายาวมาที่อาโมโรงงานที่ไหนโรงงานที่ไทยเนี่ยแหละครับได้คำตอบปะถือว่าได้คำตอบปะเฮ้ยถูกอันปะเนี่ยถูกอันปะเนี่ยเฮ้ยมันดูแบบไม่พอwhich part is this yeah. PMU Japan is very hot also the same as Thailand also very hot แต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดีหน่อยเข้าหน้าฝนนะก็จะมีความเย็นๆฝนตกพอแปะพอแปะในบางวันแล้วก็บางก็ลมแรงมากเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้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  come back come back miss you พี่มิวตะดังเริ่มดูแบบมีเขาโครงบอกใจตัวเองคือมันยังแบบยังถุงแม่กันเลยทุกคนเราก็ให้แล้วต่อเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีช่วงที่แบบผมแวบเพราะว่าปวดหลัง
ก็จะมาต่อเฮ้ยเอ๊ะมันมีชิ้นนี้ด้วยเหรออ๋อแฮ้ยมิวมิวมิวไม่มีใครอยู่ให้คุยเล่นมั้งแบบให้ช่วยชวนคุยอะไรไปไหนกันหมดวันนี้ไปไหนกันหมดฮะ I'm playing that with our virtual baby so you are virtualLove you, Miu. Hello, 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 hello. 20 time, hello. แล้วก็ยังคงอยู่กับอีกก้อนนี้อยู่นะเอ๊ะตรงไหนเนี่ยนี่ถูกมาอันนี้ถูกมาFast. I wish I can be faster. I want to finish.This one today, so it should be faster. ตอนนี้คือรอ Stranger Things หรือว่าเขาเรื่องอื่นตอนนี้รอ Stranger Things Season 4อยู่เลยไอตัวพาร์ทตัว Volume 2ซึ่งจะปล่อยแล้วเร็วๆนี้ก็อยากรู้ว่าจะจบซีซั่นเป็นยังไงตอนนี้ก็เลยดู The Umbrella Academyseason 3ก็เพลินๆดีครับถ้าใครแบบชอบความแบบความแปลกความหลุดอะไรเนี่ยก็แนะนำ Umbrella Academy คือชอบคอนเซ็ปต์เรื่องแบบความเป็นฮีโร่ที่มันไม่ได้ฮีโร่อีกอันหนึ่งที่น่าดูก็The Boy ก็คือซีซั่น3มาแหละแต่ไม่ได้ดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวเวลา Academy จบก่อนแล้วเดี๋ยวไปดู The Boy ต่อ The Boy ก็จะมีความดิบๆ The Umbrella Academy ก็จะมีความแบบการ์ตูนหน่อยถ้าใครชอบความแบบเฮ้ยอย่างนี้ได้หรอวะอะไรก็ดู The Umbrella Academy จริงเวลาดูเฮ้ยได้หรอHero, which isn't hero, you have to watch. You're gonna get what I mean. Are you single? Yes, absolutely yes. Hey, okay. ตกใจ ว่าทำไมมันเหลือทานข้าวอย่างไม่ได้ทานเลยค่ะเดี๋ยวกล่าวว่าต่อคือให้มันดูมีความคืบหน้าหน่อยแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวเดี๋ยวกลับมาต่อไม่คิดเคยได้ยินของพ่อผมร้องไม่ได้เลยถามขึ้นมา ถ้าใช่นี่เขินนะตรงไหนนะตรงไหนนะครับตรงไหนนะครับนี่
โอ้นี่มันเป็นแบบที่หลอกด้วยชอบแบบความแบบชอบแมคานิกเลโก้แบบหลังๆมากที่แบบมีที่ยึดสามารถแบบขยับแบบอโบเดค่อนข้างเป็นสแตติกใช่ไหมแบบนี้นี่หลังๆมันจะเริ่มมีความไดนามิกใส่เข้ามาเยอะขยับนู่นนี่นั่นได้บางพาร์ทเห็นล่าสุดมีไอ้ที่มันเป็นนี่เลยอะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นออปติมัสที่สามารถเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกได้ก็สวยดียังบอกได้เลยมันจำได้ว่าแบบพอของออกปุ๊บคนไปซื้อมาหมดเลยอีกอันหนึ่งอะที่น่าซื้อก็ไอ้แวนโก้พอของออกปุ๊บคนก็ไปต่อแถวซื้อหมดเลยแต่ผมไม่ได้ไปต่อซื้อเลยเพราะจริงเวลาแบบไปเจอเรื่องหนักหัวหนักใจมาต่อเลโก้ก็ชิลเหมือนกันเหมือนเราลอสโฟกัสไปที่เรื่องอื่นแล้วอยู่แค่ตรงนี้เพราะว่าตอบผิดไม่ได้ตอบผิดจะปวดหรือตอบผิดจะปวดหนักใจกว่าเดิมตะลัมยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างหุ้ยสวยมากมันยังไม่เป็นรูปอะไรเลยนะครับทุกคนมันสวยแล้วหรอครับเอ๊ะอ้าวนี่ผิดแล้วเนี่ยแล้วออกมาชูตอบอีกด้านครับดูความตั้งใจอยู่ก็เงียบไปพี่มิวเซฟไลท์ thank you so much I'm gonna leave Thailand on this 2nd of July of Julyเงียนมากอันนี้คือถุงแรกครับทุกคนนี่คือถุงแรกครับไม่ถึงไหนแล้วครับเฮ้ยแต่ก็จะหมดแล้วนะถุงแรกพอเราแบบเสร็จถุงแรกแล้วก็เสร็จถุงต่อไปแล้วก็จะเสร็จจริงๆก็ต้องทำให้เสร็จถุงแรกก่อนอย่างน้อยแล้วก็มี progress ที่จะ forecast ได้ว่าเอ้ยมีความเป็นไปได้ในการเสร็จนะก็คือต่อเสร็จปุ๊บไปร้านนวดต่อ
เมื่อยตัวเฮ้ยเราต้องไปปิดโฆษณาอะถือว่าได้ยืดกล้ามเนื้อผมป้าทันด้วยเพราะว่าเด็กนอนไม่ต้องห่วงเลยครับวันนี้ทันแน่ๆเพราะว่าวันนี้ผมจะอยู่ยาวมากๆก็ยังยืนยันคำเดิมว่าจนกว่าจะต่อเจ้าหนี้เสร็จต่อไม่เสร็จจะไม่เลิกไรแต่จะมีพักนะว้าวของเล่นเยอะเลยเริ่มสปันมันก็เริ่มหนาๆขึ้นนานๆทุกคนปลอบใจตัวเองคือกินข้าวอะไรอย่างยังไม่ได้ทานเลยครับอยากมีโฟกัสของอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทานครับช่วงนี้มีซีรีส์อะไรแนะนำหรือเปล่าขอให้ไม่ปวดหลังมีแบบซีรีส์อะไรน่าดูไหมครับเดี๋ยวแบบหลังจาก The Umbrella Academy จบก็จะไปดูนี่แหละ Miss Marvel Miss Marvel ยังไม่ได้ดูเอ๊ะตรงไหนมันคือตรงไหน Here เฮ้ยจะเสร็จอันนี้แล้วโอ้โหเอาเขาทำเอาไม่ใช่ดีกว่าเอาอย่างนี้คือจะชอบตกใจถ้าสมมติว่าเอ้ยจะเสร็จถุงแล้วอ่ะแล้วแบบมันมีชิ้นใหญ่เหลือถ้าชิ้นใหญ่เหลือแสดงว่าต่อผิดมุมเนี่ยเพราะว่าปกติเขาจะชอบที่เผื่อไว้จะเป็นเศษๆเฉยๆเขาจะไม่ค่อยเผื่อชิ้นใหญ่เย้ถุงหนึ่งเสร็จแล้วได้แบบนี้ถ้าเทียบกับหน้าผมก็นี่อยู่นะก็มีความยาวอยู่นะตัวเบสต่อไปถุงที่สองครับเรามาเริ่มถุงที่สองกันเลยถุงที่สองคือหมายเลขสองมันก็ไม่ได้มีถุงเดียวนะหมายเลขสองสองชิ้นก็ต่างกันยังไงอาเคซูมิดาน้องอยากกินเยอะน้องอยากกินเยอะน่ารักสดใสมากๆขอบคุณครับผมคือพอหลังๆมันจะเริ่มต่อง่ายไงเพราะว่าไม่ต้องหาเยอะชิ้นส่วนมันเริ่มน้อยใช่ไหมแต่แบบI want to see it until the end but I'm wondering if I can see it I want to see น่าจะจะได้เจอก็น่าก็น่าจะได้เห็นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าภารกิจวันนี้คือเราจะทำจนกว่าจะเสร็จคุณต้องอยู่กับผมคิดว่ามันจะเสร็จอ
ช่ในคอร์สจานิวคุงสวัสดีโอ้ยพี่ว่านสวัสดีครับพี่ว่านสบายดีไหมครับพี่ว่านมาช่วยผมต่อไหมอยากขอให้เสร็จโบมิวไม่เคยเห็นข้อความเราเลยเห็นแล้วนะเนี่ยโอ้ระวังขาแองเกิลชูแวบชูแวบLove you คิดถึงนายนะโอ้ยคิดถึงอาจารย์ว่านกันครับพี่ว่านสบายดีนะไม่ได้เจอไม่ได้เจอสักพักเลยเดี๋ยวผมจะไปเกาหลีแล้วพี่ว่านเดี๋ยวกลับมานัดทานข้าวกันนะครับไปกลับมาสิงหาเนี่ยเออพอแบบได้ต่อชิ้นใหญ่ก็จะมีความดูแบบดูมีพัฒนาดูมีพัฒนาการของเจ้านี่เอ๊ะพี่มิวยิ้มน่ารักดีมากที่สุดค่ะครับผมโอ้เป็นจานสันติเอ๊ะแล้วติดยังไงอ่ะเฮ้ยผิดด้านเฮ้ยผิดด้านทำไมต้องไปทำไมต้องไปลองไปต่อ Trust this pain I feel You won't go away On today I'm officially missing youCan't wait for the new song มีใครแบบพอทายได้หรือยังที่วันนั้นแบบผมใบ้ไปอะว่ามีคำว่าอะไรยังไงบ้างนะมีคนทายบางคำถูกอ
พยางค์แรกมีคนทายถูกอ่ะเดี๋ยวบอกให้อันนี้บอกได้คำแรกคือคำว่า remember มีคนทายถูกด้วยเก่งมากคนไปแข่งคอสเวิร์ดโอลิมปิกact like youง่วงนอนเหรอเพื่อนเฮ้ยใครเป็นเพื่อนเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะเราเป็นเพื่อนเหรอ Stop have flip why I'm sorry I can't read all the message in timeเตียโมเตียโมเลิฟฟรอมอินเดียเนี่ยความจริงอะอยากตัดผมแบบสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าทางเกาหลีบอกว่าให้ไปแบบทำสีผมไปตัดผมอะไรใหม่ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ที่นู่นเลยก็เลยโอเคปล่อยให้มันยาวๆไปก่อนก็ได้อยากสกินเฮดอะอยากแบบรับสกินเฮดอะคือปีที่แล้วตอนที่ผมมันเสียมากๆผมก็โอ้โหอยากสกินเฮดมากอยากให้แบบไปให้ผมมาสร้างใหม่เราต้องหาอีกอันหนึ่งซึ่งหาไม่เจอเหลือกันใช่ป่ะใช่พี่มิว will you be my boyfriend ฉันน่ารักกว่าฉันดักเครื่องร้อนจ้าดูนานไปอ่ะเดี๋ยวผมว่าเสร็จตรงนี้อาจจะต้องไปเบรกทานข้าวก่อนแล้วเราจะกลับมาใหม่แต่ก็อีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะเสร็จทำไมไอ้ตัวอยากๆมันเข้าหาพี่เจออยู่ตรงไหนเนี่ยต้องไวๆแล้วจะหาเจอเป็นทริคก่อนโอ้ยได้เห็นข่าวจุดรู้สึกใครเซนสูนะซีโร่อะ
ในไทยทำรายได้ได้เยอะมากเลยอ่ะยอดมากๆเดี๋ยวรอเข้าแพลตฟอร์มแล้วเดี๋ยวดูบ้างเคยอ่านแต่แบบมังงะยังไงนะยังไงvery soothing music in background คือเวลาแบบถ้าผมแบบอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ก็จะชอบเปิดเพลงประมาณเพลงบรรเลงเฮ้ต้องไงอันนี้มันคือส่วนไหนเนี่ยครับอุ้ยมีคนยังไม่นอนมีคนยังไม่นอนพี่มิวทำอะไรอยู่ตอนเลโก้ครับตอนเลโก้ยังขยันทำแข่งต่ออาชีพคือชอบแบบเวลาตอนต่อแต่ไม่ชอบตอนหาไม่ค่อยเจอปลาก็ไม่ค่อยดีนี่อยากทำเลสิกเนาะอยากทำเลสิกแล้วคุณหมอบอกว่าผมใส่คอนแทคเลนส์ต่อวันนานเกินไปเพราะเนื่องด้วยปัญหาการถ่ายทำนั่นแหละที่แบบบางที่ก็ยังใช้แบบ16ชั่วโมงอยู่อะไรแล้วต้องใส่คอนแทคนานมากๆจนเหมือนตาขาดออกซิเจนแล้วทำให้เสียงแบบเสียงตาบอดเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นต้องไปนี่แหละต้องไปทำเลสิกแล้วจะได้ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันก็น่าจะช่วยได้เยอะขึ้นเยอะเลยครับก็ไหนเราจะต้องแบบเจอแฟลชเยอะๆเวลาไปถ่ายเจอลมเจอฝุ่นต่างๆอะไรเงี้ยสารพัดทุกอย่างก็เลยค่อนข้างอันตรายมากๆเพราะเวลาถ่ายแบบทีแฟลชก็อยู่ที่ลูกตาอยู่นะบุ้มบั้มบุ้มบั้มเฮ้ยหายไปไหนแล้วไม่ใช่ไหนเนี่ยพอชิ้นเล็กแล้วก็หายากเลยคือไม่ใช่ไหนออกมาเร็วครับออกมาเร็วครับน้องนี่ไหนครับน้องโค้งๆอยู่ไหนครับแล้วบางทีเขาก็จะชอบไปซ่อนนะแบบใต้หอกันเฮ้ยน้องโค้งๆอยู่ไหนครับเฮ้ยหาไม่เจอหายไปเลยเฮ้ยหายไปไหนที่นี่หายไปไหนบอกเลยบอกทำเลยพักแป๊บเดียวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไหนนี่เอาละลบหายเป็นหนึ่งชิ้นเฮ้ยหายได้ยังไงอ่ะอย่าทำอย่างนี้
อชนะรอดรอดรอดน้องยังอยู่ดีทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะผมอยู่บ้านชอบพูดคนเดียวบ่อยทุกคนบอกว่าไม่แปลกแล้วชินแต่อันนี้แบบเหมือนมีชิ้นส่วนใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นเยอะอยู่แบบทำไม่ได้เอาผิดด้านเอาไปจะต่อได้ไงล่ะThis pain I feel. เขาบอกชินแล้วควรจะดีใจไหมนี่ดีใจไหมนี่ต้องดีใจไหมนี Where is Chopper? Chopper ไป Pet Shop ครับ Chopper ไป Have a shower แต่จริงๆนะเวลากลับมาทีไร Chopper แอบท้อแล้วตอนนี้แล้วนะรู้สึกว่าแบบแห้งไปแล้วคนน้องมิวมิวเป็นโควิดกักตัวอย่างหนาวเลยขอบคุณที่มาไลฟ์อยู่เป็นเพื่อนกันนะได้เลยเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยครับแต่อาจจะมีพักนิดนึงนะแบบพักกินข้าวอะไรเงี้ยแต่วันนี้ยังเป้าหมายเดิมยังย้ำอยู่ว่าจะอยู่จนกว่าจะต่อเสร็จจริงๆน่าจะเป็นครั้งที่ไลฟ์ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของมิวสุภสิทธิ์จะหมดแล้วใช่เดี๋ยวแบบแต่ตอนเบรกเนี่ยผมก็ต้องไปชาร์จแบตเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่มีแบตมาไลฟ์พอแต่จะมีการสคิปบ้างแบบเช่นระหว่างแบบเบรกแอบต่อมานิดนึงเลยไม่งั้นมันน่าจะไม่เสร็จทันนะวันนี้จริงๆตอนนี้ก็อยากปล่อยเพลงใหม่แล้วเพราะว่าไม่ได้ปล่อยมาหลายเดือนแล้ว
กติ 2-3 เดือนจะปล่อยทีตอนนี้ไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มานานมากแล้วมีแต่เพลงคนอื่นก็คือตั้งแต่ before 430ตอน December last year ก็ผ่านมาเนิ่นนานจนถึงจะกรกฎาคมแล้วเนี่ย7เดือนนานมากเนี่ยนะตั้งแต่เข้าวงการเพลงมานานด้วยแบบอุปสรรคต่างๆso cute so cute แบบถามแบบทำเรื่องจริงจังได้ไหมอยากรู้แบบทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะในประเทศไทยว่ายังไงบ้างครับอยากรู้คิดยังไงบ้างเรื่องการกำจัดขยะเรื่องการแยกขยะในปัจจุบันคิดว่าแบบเรื่องพวกนี้มันสำคัญมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังชิวๆอยู่นะอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยสำคัญนะทุกคนต้องมาจัดการเรื่องนี้มาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยคิดว่ายังไงบ้างอยู่ก็คุยเรื่องซีเรียสคุยต้องไปแล้วไอถุงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วดังกรอบกรักเลยพี่มิวสู้ๆนะครับ ขอบคุณครับโหมดจริงจังครับผมโหมดจริงจังจริงทุกคนรู้เปล่าว่าแบบถ้าแยกขยะไม่ดีอ่ะมันแบบอันตรายมากนะแล้วบางทีเขาแบบยังของไทยไม่ได้มีความแบบไม่รู้ทิ้งไหนเอาไปฝังกบแล้วกันแล้วทีเนี้ยพวกสารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยมันซึมผ่านดินผ่านหน้าดินหรือว่าถ้านอกจากฝังกบแล้วการเผาแก๊สบางแก๊สมันเป็นมลพิษที่แบบส่งผลต่อร่างกายเราแล้วก็สำหรับคนที่มีลูกตั้งครรภ์อยู่อะไรพวกเนี้ยมันสามารถส่งผ่านเข้าไปในเด็กได้เลยนะครับมันอันตรายแบบอันตรายมากๆจริงๆครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่ส่วนไหนเนี่ยมันดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่แล้วเนี่ยดูเริ่มมีความเป็นกรอบสักอย่าง Love from China ทั้งขยะแยกในไทยมีน้อยมากๆจริงๆใช่แล้วการแยกขยะเนี่ยความรู้สึกหลายๆคนอาจจะรู้สึกโอ้ยขี้เกียจจังเลยนะจะแยกทำไมแต่ benefit ที่ได้มาคือมันเยอะมากๆนะครับอย่างน้อยเรื่องลดมลพิษแหละทั้งในรูปแบบแก๊สทั้งในรูปแบบของแก๊สของเหลวอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วก็เรื่อง recycle เนี่ยมันจะง่ายมากๆขึ้นมากคือ process ในการแบบนำกลับมา recycle หรือการกำจัดอะไรต่างๆมันยากมากทุกคนถ้าเราไม่แยกขยะทุกอย่างมันปนๆกันนะใช่ไหม
แบบอย่างพลาสติกก็มีหลายแบบ PVC PC PET ต่างๆที่จุดบ่มเหลวมันต่างกันแล้วพอเราแบบเอาไปเผาอะคุณภาพที่ได้มันก็จะต่างกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้องใช้จุดไหนดีในการเผาเผามาบางอันละลายบางอันยังไม่ละลายอยู่ๆก็คุยเรื่องขยะเฉยซึ่งในหลายๆประเทศก็จะเห็นนะว่าโอ้โหระบบการกำจัดขยะนี่เขาสุดยอดมากแค่ไหนของเกาหลีก็ที่ทราบมาคือก็ดีมากๆเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วมาเล่าให้ฟังสรุปไม่ได้ไปถ่ายซีรีส์จ้าไปทำวิจัยพล็อตทวิสต์ไปทำวิจัยเรื่องแยกขยะที่นู่นอ๋ออันนี้มันคล้ายๆอันเดิมนี่นะแล้วตอนนี้ค่อนข้างเสียวมากเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไปที่นู่นแล้วแบบลักษณะการทำงานอะไรเป็นยังไงบ้างเขาต้องบอกว่าแบบอย่างเรื่องการถ่ายทำที่กองต้องถ่าย12พัก12มันก็ยังมีอยู่แค่บางประเทศนะทุกคนของไทยเนี่ยไอเดียโอเชียนไอก็พยายามทำก็ถ้าเลทอย่างน้อยก็เลทแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเนี่ยเพราะว่าโอ้โหการทำงาน16ชั่วโมงมันโหดมากๆนะเรายังไม่รวมแบบเวลาเตรียมตัวนะการเดินทางต่างๆแต่12ก็คือแบบคือรวมแล้วว่ารวมเวลาเดินทางออกเลยนะสุดทีแล้วทุกคนจะได้พัก10ชั่วโมงนะหากเวลาเดินทางคนละชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เรามีเวลาพักผ่อนที่เพียงพออาร่างแน่นอนเอฟเฟกต์ร่างกายแน่ๆมันรวมไปถึงสมองด้วยนะทุกคนที่ความสามารถในการครีเอทงานต่างๆคือวงการบันเทิงมันเป็นงานอาร์ตแล้วนะมันต้องใช้แบบสมองในส่วนที่ครีเอทเยอะเหมือนกันแล้วถ้าเราแบบโอ้โหมาแบบมึนๆเบลอๆเนี่ยไม่ทำงานแน่นอนความรู้สึกแค่ให้ได้อยู่รอดไปในหนึ่งวันเนี่ยก็เก่งมากๆแล้วอะไรจริงๆโอ้ให้สามารถถ่ายได้จนจบในวันก็เก่งแล้วแต่การพักผ่อนที่เพียงพอมันก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการในจินตนาการต่างๆความคิดสร้างสรรค์ต่างๆร่างกายก็จะสุขภาพดีเพราะกองถ่ายส่วนใหญ่มันก็อาจก็แล้วแต่เรื่องนะแต่ส่วนใหญ่ก็หลายๆเรื่องก็จะสภาพแวดล้อมไม่ค่อยปกติอย่างของผมเองก็จะมีความแบบอยู่ใต้น้ำบ้างอยู่บนเรือบ้างต้องใช้ชีวิตบนเรือที่แบบปกติไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยก็จะมีความโคลงเคลงหลายคนก็จะเมาเรือโอ้โหกินยากันเป็นว่าเล่นเลยอะไรพวกนี้ครับอันนี้คือส่วนไหนชิมโฮ้ยนี่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาเจ้าก้อนนี้มาประกอบกับอันใหญ่ซึ่งก็คือนี้เฮ้ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับทุกคนแต่ยัดไปยังไงนะ
ก็อยากไปยังไงก็อยากไปยังไงกลัวพังเลยมีน้องมาหาด้วยวันนี้ทุกคนทุกคนรู้จักชื่อน้องคนนี้หรือยังนี่น้องเฮอร์คิวลิสทุกคนรู้จักหรือยังโอ้ยเฮอร์คิวลิสได้ได้ครับเฮอร์คิวลิสมาแล้วน้องเฮอร์คิวลิสเอาเฮอร์คิวลิสดูกล้องสิแต่เดมน้องชื่อเฮอร์คิวลิสครับผมถ้ายาวไปก็เรียกคิวลิสพอคือเฮอร์คิวลิสยาวเดี๋ยวกระผมจะเสร็จถุงนี้แล้วจะไปกินข้าวแล้วแล้วเราก็จะกลับมาพูดคุยกันต่ออุ้ยใส่ไม่ได้ยังไงด้านผิดด้านจะใส่ได้ยังไงล่ะโอ้ยแต่แล้วก็เริ่มนี่แล้วมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะทุกคนเราเห็นเริ่มเห็นแบบความเป็นไปได้ที่เราจะทำเสร็จในวันนี้แล้วถ้าเราเห็นความเป็นไปได้แสดงว่ามันก็จะมีแนวโน้มว่าเอ้ยมีเทรนด์ในการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้อยู่นะต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ทุกคนเอาหายอีกแล้วเนี่ยใช่ไปเลยชิมเดี๋ยวไปเลยใช่ใช่ชัวร์ชัวร์คือเฮอร์คิวลิสมาแล้วช็อปเปอร์ยังไม่มาช็อปเปอร์มาเจ๋งช็อปเปอร์ป่ะเนี่ยแต่ช็อปเปอร์ก็คือไม่กล้าเล่นกับน้องwhich way เฮ้ยใช่ไหมเนี่ยทำไมมันดูไกลอ่ะเฮ้ยทำไมดูไกลจังเลยครับอ๋อผิดด้านคือสองข้างก็จะมีความคล้ายคลึงกันเริ่มแบบทะเลาะกับตัวเองตอนนี้อาจจะมีใครทำวิจัยผมอยู่ก็ได้นะสภาพจิตใจการต่อเลโก้ที่ยาวนานมากเกินไปการหัวข้อคือการต่อเลโก้ที่มีความยาวนานมากเกินไปการส่งผลต่อจิตใจคนที่ต่อเลโก้บ้างเช่นการพูดกับตัวเองไม่อยู่เป็นต้นอุ้ยเลโก้เข้าไปในกางเกงเพิ่งมาหรอกแต่ฝั่งนี้มันก็จะยาวกว่านี่ก็เลยโอเคพอดีไปรูปเป็นร่างแล้วชิวชิวชิว
ไปเกาหลีแล้วว่าอยากไปทำงานด้วยแล้วไปเที่ยวดูหลักๆ ก็คืออยู่คำว่าเที่ยวอยากแบบไปเปิดโลกถ่ายซีรีส์ไปอัดเพลงด้วยจะมีเวลาไปอัดเพลงไหมเนี่ยอันนี้ดีคือตารางการถ่ายทำก็แบบก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าอะไรมีที่ไหนเมื่อไหร่อัดเพลงก็อยากไปอัดเที่ยวก็อยากเที่ยวนี่กะว่าแบบอยากจะลองไปโรดทริปที่ยุโรปสักทีนึงกันโอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องลงไปสเต็ปจะได้เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วครับมันก็เริ่มมีแบบเปราะๆเปราะๆนะใกล้จะเสร็จอันนี้แล้วทุกคนผมจะได้พักกินข้าวแล้วจะได้พักกินข้าวแล้วพอคุณแล้วก็เดี๋ยวผมจะหายไปจะมี progress กลับมาสำหรับน้องคนนี้เพราะว่าหลักๆแล้ววันนี้ผมต้องจัดกระเป๋าเพราะว่าไปหลายวันมากๆเลยต้องมีการจัดกระเป๋าอะไรครับเดี๋ยวขอ5นาทีเดี๋ยวไปเราไม่รู้จะเสร็จ5นาทีหรือเปล่านะแต่เราพูดไปก่อน แต่ว่าก็จะเสร็จทุกมีแล้วสู้ๆนะตอนนี้จากตอนแรกนะครับผมที่คนดูหมื่นกว่าตอนนี้ที่กับเราอ้าวแป๊บนึงนะครับทนนะครับต้องส่งคนเข้านอนมันมี2แบบมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมสองด้านนี้คือเหมือนกันเราไม่เหมือนกันแล้วคือยังไงนะครับ
นี่เฮ้ยยังไงอ่ะเอาไปนี่หรอกก็เสียงอยู่นะเดี๋ยวแตกเลยนะแต่ดำมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมันจะเป็นสเต็ปสุดท้ายทำไมมันยังมีชิ้นส่วนอะไรที่มันยังไม่เรียบร้อยอ๋อลืมอันนี้มันก็หลุดเก่งจังเลยเฮ้ยคือประเด็นมันมีอันนี้เดินอยู่ซึ่งไม่รู้แต่แล้วเสร็จแล้วนะครับต้องถูกครับเดี๋ยวมาต่อนะทุกคนขอไปกินข้าวก่อน See you again in maybe an hour. Bye bye guys หิวข้าวแล้ว